สลัดโรปูอัดครีมซีฟู้ดสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะนี่ค่ะแตงกวามะเขือเทศใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะตามใจชอบค่ะผักสลัดค่ะแครอทแล้วก็นี่ค่ะแผ่นเมี่ยงสำหรับพันนะคะแล้วนี่ปูอัดค่ะนี่คือสลัดครีมนะคะที่เราจะใช้น้ำสลัดของอะไรก็ได้นะคะแล้วเราก็จะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดมาผสมแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะแล้วเรามาดูวิธีการทำกันค่ะในส่วนของผักนะคะถ้าเพื่อนๆชอบผักอย่างอื่นที่เราชอบก็เอามาผสมได้นะคะแต่จุดหลักๆ ก็คือสลัดแครอทแล้วก็แตงกวาต้องใช้นะคะแตงกวาและแครอทหั่นตามยาวนะคะส่วนปูอัดถ้าใหญ่เกินไปก็ผ่าครึ่งตามยาวค่ะเอาแผ่นเมี่ยงออกมาค่ะแล้วก็จุ่มน้ำพอให้เปียกแค่นั้นนะคะจุ่มให้ทั่วค่ะแค่นี้นะคะเอาเลยไม่ต้องแช่ไว้นะคะเดี๋ยวมันจะเละเกินไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะก็เอาผักเรียงให้สวยพยายามให้ผักโผล่ออกมานะคะใส่ผักสลัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่แตงกวาแล้วก็แครอทลงไปค่ะถ้าเพื่อนๆชอบผักอย่างอื่นนะคะเราก็สามารถเลือกสรรผักที่เราชอบมาใส่ด้วยก็ได้นะคะจะได้อร่อยขึ้นค่ะส่วนผักหลักๆที่ต้องใช้ก็คือสลัดแตงกวาแล้วก็แครอทค่ะแล้วก็พันไปก่อนนะคะพันไปสักรอบหนึ่งสองรอบเอาละค่ะแล้วเราก็จะใส่ปูอัดลงไปนะคะนี่ค่ะแล้วก็พันไปอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้โชว์ปูอัดให้สวยๆค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาหั่นเลยค่ะถ้าหากว่ายาวไปเพื่อนๆก็สามารถที่จะตัดแผ่นเมี่ยงก่อนก็ได้นะคะนี่ค่ะถ้าชอบมะเขือเทศก็ใส่ได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะหรือจะใส่ผักอย่างอื่นก็ได้นะคะจิ้มสลัดโกรนะคะก็มีน้ำตาลมะนาวพริกกระเทียมแล้วก็เกลือแล้วก็นี่ค่ะน้ำสลัดมายองเนสนะคะเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเราจะใช้เครื่องปั่นพริกนะคะปั่นพริกเล็กๆไม่ได้ใช้เครื่องไฟฟ้าใช้มือค่ะโอเคค่ะเราก็จะใส่เกลือลงไปค่ะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะตามด้วยน้ำตาลนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจิ้มซีฟู้ดของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคราวนี้ถ้าเราไม่ชอบเผ็ดเกินไปแล้วก็นี่ค่ะใส่ช้อนเดียวก็พอแล้วแต่ชอบนะคะใส่2ช้อนก็ได้หรือจะ3ช้อนตามใจชอบค่ะก็คนให้เข้ากันแค่นี้เรียบร้อยค่ะสลัดโรปูอัดพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะทำกินก็ได้ทำขายก็ดีค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะลองชิมกันดูนะคะรับรองว่ายกนิ้วให้เลยค่ะสุดยอดไปเลยค่ะ